กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยพี่ฮะพี่ฮะเรื่องผีหน่อยฮะถ้าพวกถ่ายติดผีนะครับมันเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆาตกรรมลึกลับซ่อนเงื่อนอะไรก็ตามมันก็เป็นแบบนี้รู้สึกว่าที่ผมจะทำได้ก็น่าจะมีแค่เล่าเรื่องผีนะครับซึ่งเรื่องที่ผมเอามาบางทีเนี่ยคนก็ไม่ค่อยชอบฟังผมก็เลยโพลลงไปใน Facebook นะครับเกิดตั้งนานแล้วล่ะตั้งเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอามาเล่าสักทีเพราะว่าอะไรพวกเรียนเยอะครับผมแค่โพสต์ไปว่าขอเรื่องผีเรื่องน่ากลัวก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าทุกวันศุกร์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่านู่นนี่นั่นผมก็เลยไม่ออกมาถามสักทีนะครับซึ่งโพสต์ส่วนใหญ่ใน Facebook มันจะล่มเพราะคนพวกนี้แหละก็ไม่เป็นไรครับก็ดีเหมือนกันผมก็ไล่ลบเพื่อนทีโอเควันนี้ก็ได้เลิกได้ยามมาเล่าแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันเลยไอ้เรื่องผีของแต่ละคนเนี่ยคุณโทนี่นะครับแม่โทนี่สตาร์คหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เมื่อปี60ที่ผ่านมาโรงงานผมมีสัมมนาไปกาญจนบุรีแล้วไปนอนค้างคืนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งมันจะเป็นคล้ายๆเรือนแพหลายๆแพต่อกันน่าจะมีนะแบบนี้ที่การนะครับผมกับเพื่อนอีกคนนอนด้วยกันห้องเกือบสุดท้ายมันแปลกที่ปกติผมไปไหนก็นอนได้ปกติแต่คืนนี้นอนไม่หลับนอนได้แค่2ชั่วโมงตีหนึ่งถึงตีสามตื่นมาได้ยินเสียงเคาะอะไรสักอย่างและผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอเคาะครั้งที่สองถึงได้รู้ว่าเสียงเคาะมันมาจากประตูก็เลยเดินไปเปิดประตูเพราะคิดว่าเพื่อนอีกคนมาหาที่ห้องพอเปิดมาปรากฏว่าว่างเปล่าไม่มีใครเลยก็เลยปิดประตูแล้วเดินกลับไปที่เตียงคราวนี้มันก็เคาะอีกผมเลยรู้แล้วว่าสิ่งที่เคาะมันคือสิ่งที่มองไม่เห็นและพยายามจะคิดในแง่ดีแล้วใส่หูฟังเล่นโทรศัพท์จนเช้าแล้วออกไปเล่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังแล้วก็ได้รู้ว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่เจออะไรแบบนี้สรุปก็มีพลังงานลึกลับบางสิ่งบางอย่างไล่เคาะประตูห้องหรือเปล่ายังไม่เท่าไหร่โอเค1ไลค์กดเองไหมเนี่ยโอเคไม่ได้กดเองนะครับถ้าใครกดเองเนี่ยถือว่าผิดกฎโอ้น้องอัพแม่คิดถึงสมัยเป็นนักดนตรีด้วยกันนะครับอัพคนนี้ก็เป็นมือเบสของผมเรื่องนี้ล่าสุดเลยครับเมื่อเดือนก่อนผมได้ไปเล่นดนตรีงานแต่งอยู่ที่วังน้ำเขียวซึ่งก็ไกลบ้านกันเลยทีเดียวเจ้าภาพจึงได้จัดหาที่พักให้นอนกัน1คืนที่พักบรรยากาศโคตรดีลมเย็นธรรมชาติร่มรื่นสุดๆหลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็พากันแต่งตัวออกจากที่พักไปทำงานกันตามปกติพอเสร็จงานก็กลับที่พักปาร์ตี้ย่างหมูนั่งดื่มกันเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติคือผมดันเดินออกไปหาไม้แห้งคนเดียวเพื่อจะไปก่อไฟแต่ดันได้ยินเสียงชาวมอญเสียงเพลงเขมรดังออกมาจากในป่าเป็นระยะผมก็ได้แต่ผวาหลอนอยู่คนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ยังเงียบไม่ได้บอกใครจนมานั่งดื่มกันผมก็ยังได้ยินเป็นระยะหึขนลุกก็ได้แต่นั่งคิดว่าเสียงที่ได้ยินมันคืออะไรเสียงมันออกมาจากลมลอยมาเป็นระยะผมดันได้ยินอยู่คนเดียวนี่สิเรื่องของเรื่องยังไงซะตอนผมตัดต่อคลิปนะครับซาวเนี่ยผมก็จะใส่อยู่แล้วสิ่งถ้าลองคิดดูนะครับเดินเข้ามาในป่ามืดๆดึกๆดื่นๆแล้วมีซาวแบบนี้โผล่ดังขึ้นมามันจะเป็นยังไงโอเคต่อคุณปูดี้ใช่ไหมเนี่ยมีครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นคือเดินทางไปกทม.โดยรถตู้ค่ะแต่พอถึงถนนสายหนึ่งก็เห็นเงาสีดำวิ่งข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะที่เห็นเพราะไฟรถที่สวนเลนกันค่ะซึ่งที่ถนนสายนั้นก็ไม่มีแม้บ้านคนหรือไฟฟ้าบนถนนเคยเจอผีในภาพนิมิตและมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่โคตรโหยหวนอ่ะ
เลยขอให้พุทธองค์ว่าไม่อยากเจอแบบนี้แต่ดันเจอแบบจะตาซะนี่ฮึบนถนนผมเคยเห็นตรง4เลนนะครับถนน4เลนไม่บอกหรอกทางไหนผมขับมาปั๊บเห็นเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะข้ามเลนข้ามถนนมาข้ามมาเลยนะข้ามมาปั๊บแล้วหายหายจริงๆข้างทางก็ไม่มีลงข้างทางก็ไม่ใช่ถ้าข้ามมาปุ๊บก็ต้องขี่คู่เลนขี่ไปเลนเดียวกับเราอ่ะคือมันเป็น4เลนใช่มั้ยถ้าข้ามมารถมาฝั่งเนี้ยเราวิ่งฝั่งซ้ายก็ต้องวิ่งซ้ายไปใช่มั้ยแต่ถ้าเขาวิ่งสวนเลนเรายิ่งแต่จะต้องเห็นแต่นี่ไม่เห็นผมก็ตะโกนเฮ้ยหยงยีก็มีอะไรแต่ผมก็ไม่ได้เล่าครับตอนนั้นเพิ่งมาเล่านี่แหละอีกเรื่องนึงนะไปกับหยงยีนี่แหละหยงยีเขาบอกเขาเห็นงูตัวบันเริ่มใช่มั้ยยีตัวเท่าขาเลยใช่มั้ยงูเหลือมอ่ะแต่มันจะเป็นไปได้เลยถนน2เลนปกติบ้านคนก็มีไม่ได้เป็นป่าอะไรนะแต่งูตัวเท่าขามันก็แปลกนะไอ้บนถนนเนี่ยเจอหลายครั้งอยู่ส่วนใครที่แบบว่าอยากฟังเรื่องบนถนนเยอะๆนะครับเด็กเสิร์ฟขี้สงสัยกับฝรั่งขี้สงสัยเนี่ยโคตรเยอะเลยไอ้เรื่องที่เจอบนถนนเนี่ยโอเคเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะครับมีคนกดไลค์3คนนี่เป็นเรื่องของน้าบ่าวของผมเล่าให้ผมฟังอีกทีนะครับตอนนี้น้าผมอยู่วงหมอลำคณะปฐมบันเทิงศิลป์มีวันหนึ่งมีงานที่ไหนนี่แหละผมจำไม่ได้ตอนช่วงค่ำน้าผมไปอาบน้ำกับเพื่อนไปกัน7คนที่ไปอาบจะเป็นบ่อน้ำที่อยู่ไกลจากเวทีแต่ก็ได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าบ่อน้ำนั้นมักจะมีกอไผ่บังไว้รอบๆมันจะมีกอไผ่สิมักและพ่อไปถึงบ่อน้ำก็ยังไม่ได้อาบน้ำนั่งคุยกันอยู่แต่คิดไปคิดมาก็รู้สึกไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานๆก็เลยจะชวนกันไปอาบที่อื่นดีกว่าตอนจะไปจากบ่อนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าซอยแน่เป็นภาษาภูไทยแปลว่าช่วยด้วยพวกน้าๆของผมก็เลยมองไปที่กลางบ่อเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเล็บมือยาวปากฉีกถึงหูเลยแถมลูกตาข้างหนึ่งถลนออกอีกข้างหนึ่งยุบเข้าไปทุกคนค่อยๆหันหลังเดินไปแต่มีคนหนึ่งหันกลับไปดูอีกทีเด็กคนนั้นก็มาอยู่ติดกับทุกๆคนเลยก็เลยรีบวิ่งหนีกันจนมาถึงที่มีคนเยอะๆด้านมีคนหนึ่งหายไปหนึ่งคนจึงพาคนหลายๆคนไปดูและก็เห็นอีกคนหนึ่งไม่ได้วิ่งมาด้วยและสลบอยู่จึงพากลับพอรุ่งเช้าชาวบ้านก็มาผูกแขนให้ทั้ง7คนทุกคนเป็นไข้กันหมดคนที่สลบคนนั้นก็ลาออกจากวงไปเลยแล้วชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่ามีเด็กจมน้ำตายที่นั่นและศพก็ยังอยู่ในเมนและยังไม่เผาจบมันออกจากอาจารย์ยอดมากเกินไปแน่ๆแบบนี้ไม่เท่าไหร่นะครับยังแบบไม่เท่าไหร่ผมเป็นลูกแง่ติดพ่อครับสมัยผมเด็กๆผมมักจะร้องงอแงไปทำงานกับพ่อด้วยติดพ่อมากถึงขนาดเอาเชือกผูกไว้กับขาพ่อโอ้เพื่อที่ตื่นไปทำงานกับพ่อด้วยครั้งหนึ่งพ่อผมต้องไปทำงานตอน5ทุ่มตอนนั้นผมอยู่ป.3 อยากไปทำงานกับพ่อมากๆแต่กลัวพ่อไม่ให้ไปเพราะวันพรุ่งนี้ต้องเรียนหนังสือและพ่อผมมักจะแอบลุกไปจากเตียงเพื่อเตรียมตัวไปทำงานโดยที่ผมยังหลับอยู่ผมเลยเอาเชือกผูกปลายเท้าพ่อเอาไว้กับปลายเท้าผมพ่อผมตื่นไปทำงานเชือกก็จะกระตุกและผมก็จะได้ตื่นและขอไปด้วยสรุปว่าด้วยการดื้อของผมก็ได้ไปทำงานกับพ่อในที่สุดขบวนที่ไปวันนั้นเป็นขบวนรถสินค้ามีหัวจักร1ตู้ตู้สินค้า12ตู้และตู้พอหออะไรวะตู้พนักงานเหรอตู้สัมภาระมีเครื่องห้ามล้อซึ่งตู้นี้ก็คือตู้ที่พนักงานใช้ทำงานอยู่บนขบวนมีอะไรเนี่ยพลขับเหรอแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งนะครับพ่อผมและเด็กติดพ่อรวม3ชีวิตเอาจริงๆนะครับผมว่าผมเคยอ่านไปก๊อปจากที่ไหนมา แต่ก็นะโอเคเดี๋ยวจะอ่านให้หมด
ขณะที่รถไฟแล่นไปเรื่อยๆเวลาขณะนั้นประมาณตีสองก็เกิดอาการหัวจักรเสียต้องจอดเปลี่ยนหัวจักรใหม่ตอนนั้นรถจอดนิ่งๆรอหัวจักรกลางป่ามืดๆไฟไม่มีในตู้พ่อหอนั้นมืดมากเพราะหลอดไฟบนตู้เสียผมเลยเดินออกมาที่ท้ายตู้ซึ่งท้ายตู้ก็จะมีคล้ายๆกับพวงมาลัยซึ่งเอาไว้ห้ามล้อผมก็มายืนเกาะเอาไว้มองไปรอบๆก็ยังพอจะมองเห็นอะไรอยู่บ้างจากแสงพระจันทร์ผมมองไปรอบๆก็เห็นเป็นป่าภูเขาดูแล้วก็ไม่น่าจะมีบ้านคนแถวนี้ขณะที่มองเพลินๆอยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นไฟสปอตไลท์สว่างๆมาทางหัวขบวนเหมือนจะมีรถไฟอีกขบวนวิ่งสวนมาผมก็ไม่ได้สนใจมากพอขบวนเริ่มเข้ามาใกล้ผมก็มองไปเป็นขบวนรถโดยสารตู้โบกี้แปลกมากเป็นเหมือนโบกี้ที่เลิกใช้งานแล้วมันดูเก่าและดูโซมมากๆรถไฟขบวนนี้วิ่งช้าๆผิดสังเกตผมมองไปที่ตู้โดยสารเห็นผู้โดยสารนั่งกันตามปกติและที่แปลกคือทุกคนหันหน้ามองกันและกันหน้านิ่งๆจ้องหน้ากันอยู่พวกเขาจ้องหน้ากันไม่ได้มองมาที่ผมแต่เมื่อผมมองไปสักพักผู้โดยสารเหล่านั้นเริ่มหันมามองที่ผมพร้อมกันแต่ปากของทุกคนนั้นค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเกือบถึงใบหูตอนนั้นผมอึ้งมากบอกอะไรไม่ถูกว่ากลัวหรือเปล่าแต่มันก้าวขาไม่ออกผมยืนดูรถขบวนนั้นค่อยๆวิ่งผ่านไปช้าๆทุกคนที่ยิ้มมาที่ผมและรถขบวนนั้นก็วิ่งหายไปในความมืดเข้าในป่าอีกด้านผมเคยอ่านแล้วนะครับสรุปก๊อปมาโอเคนะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วถ้าอยากให้ผมเล่าเรื่องผีอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเด็กซึ่งเด็กเสิร์ฟเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่จริงไม่มีคนดูนะครับผมเล่าไปคอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์คนดูก็อยู่ประมาณ 10,000-20,000 น่ะจริงแล้วเนี่ยขอให้ผมเล่าเนี่ยผมก็คิดว่าคนดูน่าจะอยู่ประมาณ 40,000-50,000 นะครับไม่ถึง 90,000 ไม่ถึงแสนน่ะแต่ผมก็ทำให้โอเคอย่าบ่นนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้